ลาออกเลยครับผมอยากเข้ามาทำการเกษตรจริงๆจังๆผมว่าโรงงานหาได้การเกษตรก็ต้องหาได้อย่างโรงงานปลดเกษียณคุณจะทำอะไรครับไม่มีเงินที่จะเป็นบำเหน็จบำนาญแต่การเกษตรคุณทำได้ทั้งชีวิตมีความสุขก็ช่วงมันปลายชีวิตก็มีได้สามารถสร้างรายได้สร้างความผาสุกให้กับครอบครัวได้ครับที่บ้านมีที่อยู่แล้ว1ไร่ประสบปัญหาความแห้งแล้งความกันดารน้ำน้อยตอนช่วงแรกๆผมปลูกข้าวโพดข้าวโพดทุกชนิดครับใช้ปุ๋ยใช้เงินทุนแต่ก็ประสบกับความล้มเหลวยิ่งทำยิ่งแย่ครับเพราะว่าการทำพืชเชิงเดี่ยวคือต้องมีเนื้อที่มากๆแต่ผมไม่มีเนื้อที่ในการทำเราจะได้ผลผลิตที่ต่ำราคาในของตลาดก็ต่ำผมกลับเข้าสู่วงจรโรงงานใหม่เพื่อหาทุนเก็บทุนพอเรามีทุนสักพักหนึ่งผมออกมาใหม่แล้วก็ทำใหม่แต่มองหาสินค้าตัวใหม่ผมเปลี่ยนพืชครับผมเปลี่ยนมาทำเห็ดเริ่มแรกผมเริ่มที่เห็ดหูหนูผลปรากฏว่าผมทำผลิตออกมาได้มากแต่ราคาตกต่ำจากเห็ดหูหนูเสร็จปุ๊บผมมาทำเห็ดนางฟ้าโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนเห็ดหูหนูยังบอกเอาใหม่ครั้งหน้าต้องให้ได้คือเอาใหม่ยังหัวเราะครับยังยิ้มไม่แปลกเอาใหม่แต่รู้แล้วครับผมรู้คงว่าผมมีความรู้เพิ่มมาใหม่ก็วางแผนการทำการผลิตออกมาได้ดีผมปลูกไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้กินต้นไม้กินผลไก่ไข่มีปลาทำเห็ดฟางโรงเรือนครับเพิ่งจะมารู้จักความสำเร็จก็ตอนเห็ดฟางนี่ครับผมก็ไปศึกษาในโครงการเพราะในอดีตโครงการนั้นไม่มีน้ำผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือไม่เคยเห็นน้ำเลยไม่มีอะไรเลยครับที่ดินทรายแห้งแล้งกันดารแต่วันหนึ่งผมกลับมาบ้านโครงการขับเขี่ยวขึ้นมามีต้นไม้มีผลผลิตมีแหล่งท่องเที่ยวนะมีแหล่งดูศึกษาไปศึกษาเอามาประยุกต์ใช้ในที่ของตัวเองเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับน้ำที่ในโครงการเขามีเขาใช้น้ำยังไงเก็บยังไงเนี่ยครับพื้นที่โครงการเขาชะงุ้มแห่งนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการนี้นะครับเมื่อวันที่4มกราคม2528ให้มาปรับปรุงพื้นที่นะครับลักษณะดินเสื่อมโทรมพัฒนาในเรื่องของจัดหาแหล่งน้ำนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็ให้ทดลองดูเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงลักษณะของหน้าดินนะครับให้กลับมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นทรงดำริให้ช่วยกันดูแลป่าด้วยนะครับไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มนะครับเพราะนั้นปัจจุบันนะครับพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาครับมีความอุดมสมบูรณ์โดยใช้กระบวนการวิธีการต่างๆตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9การถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่นี่ก็จัดทำเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับก็ประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะครับสามารถที่จะแวะมาดูโครงการเป็นเส้นทางศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกไปสู่เกษตรกรภายนอกนะครับที่มีปัญหาใกล้เคียงกันนะครับหรือเขาจะนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดไปในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ก็นำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับเราได้หนทางและวิธีใหม่เราได้ความรู้ใหม่ถ้าเราผิดพลาดรู้จักความผิดพลาดแล้วเราเอามาแก้ไขเพราะว่ามันเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเราต้องหาให้ได้ว่าทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จถ้าเราหาได้เมื่อไหร่วันนั้นเราถึงจะพบความสำเร็จ